ขับรถมาเจอสิบล้อทำยังไงเอ่ยเลี้ยวทีให้เลี้ยวไปทางนี้อ๋อนี่สิบล้อเขาทำอะไรเขาจอดไม่ให้คนไปอ๋อจอดขวางอย่างนี้เลยนะโอ้โหครับนี่ครับข้างหน้าครับเป็นการก่อสร้างครับใส่ท่อโอ้โหนู่นเยอะเลยโอ้เอาสิบล้อขวางทางไว้เลยเป็นไงล่ะครับถ้าเอาป้ายเอาอะไรตั้งเนี่ยมอเตอร์สองมอเตอร์ไซค์เนี่ยชอบฝ่าฝืนแล้วก็แบบแต่ว่าเราจะไปตรงไหนวุ้นตรงไปเลยเราตรงไปป่ะเอานั่นแหละโอ้มานี่ก็ติดรถกระบะติดรถกระบะจ้าเข้ามาในซอยก็ติดรถกระบะไปแล้วขอบคุณครับที่หลบให้โอ้ใช้ทางเบี่ยงนะครับบ้านซองแมวครับผมพิกัดบ้านซองแมวตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายบอกซ้ายนะซ้ายนี่ทางเบี่ยงนะครับทางเบี่ยงใครที่จะไปหนองกระทุ่มนะให้เบี่ยงมานี่นะครับมีหมาด้วย1ตัวไปนี่ครับลงทุ่งลงท่าลงนาลงไร่ไปไหนกันไปเอารถมารถมาลบลบรถไหนนู่นรถข้างหน้าเขาเพิ่งมาเห็นกำลังมาแล้วโอ้ยทางแคบครับต่างคนต่างนึกว่าจะหลบให้กันผมก็จอดเขาก็จอดพอมาก็มาเจอกันตรงนี้อีกเอ้ากระบะต้องเป็นฝ่ายถอยครับพาตำรวจเข้าไปยังเดียวนี่ครับกระบะเป็นฝ่ายถอยโอ้นี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับในคลิปขอบคุณผ่านคลิปด้วยนะครับผ่าน YouTube ช่องตีเล็กสายมันด้วยนะครับเราใช้ทางเบี่ยงมาเจอกันพอดีเป็นรถกระบะ Isuzu นะครับผมหมายเลขทะเบียนบบ7359นะครับขอบคุณจริงๆถ้าผมถอยนี่คงถอยไกลเลยนะครับขอบคุณมากโอ้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 เสาไฟฟ้านะข้างหลังมัวแต่ขอบคุณเขาเดี๋ยวเขาถอยชนเสาไฟฟ้าขอบคุณมากครับนี่ข้างหลังเราก็มีรถเก๋งตามมาด้วย1คันครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เขามีงานวางท่อครับเนี่ยเนี่ยดูสิครับเขามีงานวางท่อนะใครผ่านไปผ่านมาถนนเส้นนี้ครับก็ระมัดระวังช่วยกันครับแล้วก็ขุดต่อมานี่เนี่ยมีการท่อเนี่ยวางไว้ข้างนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขับรถดีมีวินัยรักษากฎจราจรปลอดภัยทุกเส้นทางตีเล็กชายมันสวัสดีครับ